สวัสดีครับถามตอบว่าขึ้น F9 ตอนปั่นแห้งสักพักแล้วหยุดเสียอะไรการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับและห้ามเปียกน้ำเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ขึ้น F9 หมายถึงความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่ได้ตามที่เขากำหนดไว้นะครับตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของมอเตอร์จะอยู่บริเวณคลัตช์กับพูลเล่ถ้ามอเตอร์หมุนความเร็วไม่ได้ตามที่กำหนดก็จะฟ้องขึ้น F9 เพราะมีเสียงร้องเตือนติดๆขั้นตอนการตรวจซ่อม 1. ตรวจสายไฟชุดเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณคลัตช์ว่าโดนหนูกัดสายไฟขาดหรือไม่บริเวณแจ็คที่เสียบของสายไฟแน่นหรือไม่ถ้าแจ็คที่เสียบสกปรกให้ฉีดทำความสะอาดด้วยน้ำมันโซแน็กแล้วชักเข้าชักออก30ครั้งเพื่อทำความสะอาดความสกปรกจะทำให้สายเกิดโอมนะครับเกิดโอมที่สูงซึ่งอาจจะทำให้มันทำงานผิดพลาดได้ครับอันนี้ก็คือสายไฟที่อยู่บริเวณคลัตช์สายไฟของมันจะเป็นเส้นเล็กๆนี่นะครับส่วนเส้นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสายของมอเตอร์ให้ตรวจดูนะครับว่าขาดหรือไม่ตรวจไปถึงด้านบนนะครับแล้วก็แจ็คที่เสียบแน่นหรือไม่หรือสกปรกหรือไม่โดยการฉีดน้ำมันโซแน็กแล้วดึงแจ็คเข้าออก30ครั้งก็จะใช้ได้ครับ 2. ตรวจชุดแม่เหล็กที่อยู่ตรงพูลเล่ว่าหลุดหายหรือไม่ตรงนี้นะครับก็คือแม่เหล็กตรงนี้คือแม่เหล็กนะครับจะมีน็อตล็อกไว้ตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กครับลองเอาน็อตมาให้มันดูดก็ดูดติดได้นะครับนี่ครับให้มันดูดมันก็ดูดติดได้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นแม่เหล็กจริงหรือไม่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับมันจะมาตัดกับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเวลามันหมุนมันจะตัดกับเซ็นเซอร์แล้วจะทำการตรวจจับเวลาครับ MCU ก็จะทำการจับเวลานะครับว่า1วินาทีหมุนไปได้กี่รอบตัดกี่ครั้งนั่นเองครับพอเวลามันมาตัดก็จะเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ได้รอบตามที่กำหนดก็จะร้องติ๊กๆขึ้น F9 นั่นเองครับ3นะครับตรวจสอบว่า C หรือคาปาซิเตอร์ค่าลดลงหรือไม่ถ้าค่าลดลงก็จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงได้เช่นกันครับตัวนี้ก็คือ C นะครับส่วนหน้าตาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับบางทีก็เป็นสี่เหลี่ยมตัวดำๆนะครับบางทีก็เป็นกระป๋องก็ให้เข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับผมไม่มีภาพของเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับผมก็จะเอาโตชิบ้ามาเทียบเคียงให้ดูการทำงานก็คล้ายๆกันครับเวลาวัดค่า C นะครับสังเกตง่ายๆก็คือจะต่อสายออกมาจากมอเตอร์แล้วมาเข้าที่ C มันจะมี2เส้นเวลาวัดจะต้องดึงสายเส้นใดเส้นหนึ่งออกก่อนนะครับจึงจะวัดได้การทำตรงนี้ต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับแล้วก็เวลาวัดก็ต้องให้ได้ตรงตามค่ามันถ้าลดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าลดเยอะก็แสดงว่าใช่เลยครับค่าลดปั๊บก็จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงนั่นเองตัวตรวจจับจะมี2 ส่วนครับคือแม่เหล็กอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์นี่จะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่ามันกินกระแสน้อยดังนั้นโอกาสเสียก็ยากมากหรือไม่มีครับส่วนถ้าใครวัดซีไม่ได้ก็เข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกเข้าไปนะครับแล้วคลิกคำว่าซ่อมจากนั้นก็คลิกคำว่าเครื่องซักผ้าฝาบน1ในนั้นก็จะมีการวัดค่า C อยู่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่พัดลมนะครับในพัดลมจะมีการวัดค่า C เยอะมากเลยครับเข้าไปที่พัดลม1นะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับคลิกติดตามคลิกแชร์ขอบคุณครับ